สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรโครงการกล้องโทรทัศน์วิทยุฟาสซึ่งเป็นกล้องโทรทัศน์วิทยุแบบจานเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกผลงานที่คนจีนสร้างขึ้นเองทั้งหมดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่5เมษายนพุทธศักราช2560เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของนครกุ้ยหยางซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพมหานครชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ควบคุมกลางของโครงการกล้องโทรทัศน์วิทยุฟาสต์ศาสตราจารย์เหยียนจุ้นผู้อำนวยการหอสังเกตการดาราศาสตร์แห่งชาติจีนกล่าวว่าจีนและไทยมีความร่วมมือด้านการสังเกตการด้านดาราศาสตร์ใกล้ชิดมากขึ้นจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นรองผู้อำนวยการโครงการฟาสต์กราบบังคมทูลรายงานเรื่องโครงการกล้องโทรทัศน์วิทยุฟาสต์ว่าเป็นโครงการด้านดาราศาสตร์ของหอสังเกตการดาราศาสตร์แห่งชาติสังกัดสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนเพื่อสร้างกล้องโทรทัศน์วิทยุแบบจานเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกบันทึกและรับสัญญาณคลื่นวิทยุของวัตถุและในอวกาศที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ใช้เทคโนโลยีที่ผลิตและคิดค้นภายในประเทศทั้งหมดเพื่อลดการพึ่งพาข้อมูลจากต่างประเทศและช่วยพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ของชาติให้อยู่ในระดับแนวหน้าของโลกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชอาณาจักรไทยกับหอสังเกตการดาราศาสตร์แห่งชาติสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนการลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายความร่วมมือทางด้านดาราศาสตร์แสงและดาราศาสตร์วิทยุทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากรการฝึกอบรมและการทำวิจัยร่วมกันระหว่างกล้องโทรทัศน์ 2.4 เมตรของหอดูดาวแห่งชาติที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่กับกล้องโทรทัศน์ขนาด 2.16 เมตรที่หอดูดาวซินหลงกล้องโทรทัศน์ดังกล่าวมีขนาดและที่ตั้งลองติจูดที่ใกล้เคียงกับกล้องโทรทัศน์แห่งชาติของไทยนับเป็นโอกาสดีที่ร่วมมือกันด้านการวิจัยโดยใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อช่วยสนับสนุนงานวิจัยแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่เทคนิคระหว่างสองประเทศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงผู้กันจีนข้อความว่ามนุษย์กับฟ้ารวมเป็นหนึ่งพระราชทานผู้อำนวยการหอสังเกตการดาราศาสตร์แห่งชาติต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถานีควบคุมใต้ฐานจานรับสัญญาณกล้องโทรทัศน์วิทยุฟาสต์ทอดพระเนตรการทำงานของกล่องรับสัญญาณของกล้องโทรทัศน์วิทยุการควบคุมกล่องรับสัญญาณเพื่อส่งข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุมกลางโครงสร้างของจานรับสัญญาณคลื่นวิทยุและกล่องรับสัญญาณในระยะใกล้และวิธีการซ่อมบำรุงและดูแลอุปกรณ์จีนออกแบบกล่องรับสัญญาณซึ่งติดตั้งที่ตรงกลางของจานรับสัญญาณจากเดิมที่มีน้ำหนักเกือบ 1,000 ตันเหลือเพียง30ตันได้สำเร็จกล่องรับสัญญาณมีสายเคเบิลเชื่อมต่อกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณและประมวลผลสัญญาณแปลงเป็นรูปกราฟได้อย่างรวดเร็วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรด้านบนกล้องโทรทัศน์วิทยุฟาสต์และจานรับสัญญาณคลื่นวิทยุทรงพระดำเนินไปทางเดินรอบขอบจานรับสัญญาณคลื่นวิทยุฟาสต์ตั้งอยู่ในหุบเขาลักษณะคล้ายชามระหว่างหุบเขาในอำเภอผิงถังทางทิศใต้ของมณฑลกุ้ยโจใช้งบประมาณการก่อสร้างประมาณ 6,000 ล้านบาทมีจานรับสัญญาณขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง500เมตรประกอบด้วยแผ่นอลูมิเนียมสะท้อนคลื่นรูปทรงสามเหลี่ยม 4,450 แผ่นแต่ละแผ่นบาง1มิลลิเมตรสามารถปรับมุมให้ได้องศากับการรับคลื่นนักดาราศาสตร์คาดว่าฟาสต์จะสามารถจับสัญญาณคลื่นวิทยุที่มีต้นกำเนิดได้ไกลถึง 13,700 ล้านปีแสงฟาสต์เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่25กันยายน2559รองนายกรัฐมนตรีหลิวเหยียนตงเป็นประธานในพิธีเปิด
FAST สำคัญมากต่อกลยุทธ์การผลักดันนวัตกรรมของประเทศและเป็นโครงการที่นักดาราศาสตร์ต่างชาติสนใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายโจเซฟฮูตันเทเลอร์เจอาร์นักดาราศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ชาวอเมริกันได้เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ยังมีนักดาราศาสตร์ต่างชาติจำนวนมากไปศึกษาดูงานในอนาคตรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนวางแผนที่จะใช้สถานที่แห่งนี้จัดการประชุมนานาชาติด้านดาราศาสตร์เป็นประจำทุกปีด้วยในตอนค่ำสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การประชุมนิเวศนานาชาตินครกุ้ยหยางพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บริหารมณฑลกุ้ยโจวเฝ้าทูลละอองพระบาทผู้ว่าการมณฑลกุ้ยโจวกราบบังคมทูลว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลกุ้ยโจวครั้งนี้เป็นครั้งที่สองจะได้ทอดพระเนตรเห็นความเปลี่ยนแปลงของมณฑลรวมทั้งได้ทอดพระเนตรโครงการกล้องโทรทัศน์วิทยุฟาสและหวังว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้จะสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างจีนและไทยทั้งด้านการศึกษาด้านดาราศาสตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสตอบว่าคราวที่แล้วมาก็พัฒนาไปมากแล้ว GDP ของมณฑลกุ้ยโจวสูงร้อยละ9สูงกว่าระดับประเทศครั้งนี้มาเห็นการพัฒนาทุกๆด้านจากนั้นผู้บริหารมณฑลกุ้ยโจวถวายพระกระยาหารค่ำในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลกุ้ยโจวในวันนี้ทำให้ทราบว่าจีนเห็นว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นมหามิตรที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ของสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับมณฑลกุ้ยโจวหลายด้านโดยเฉพาะการลงนามในวันนี้เป็นผลมาจากการเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโครงการกล้องโทรทัศน์วิทยุฟาสควรที่นักดาราศาสตร์คณาจารย์และนักศึกษาชาวไทยควรจะได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสำคัญเช่นนี้รัฐบาลจีนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากแม้จะไม่ได้เห็นผลโดยตรงจากวิทยาศาสตร์เนื่องจากเป็นเรื่องความรู้แท้ๆแต่วิทยาศาสตร์นั้นสามารถนำมาเป็นการวางรากฐานการพัฒนาวิทยาศาสตร์อย่างมั่นคงให้กับประเทศชาติซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตเวลา 21:00 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองโรงแรมไฮแอทรีเจนซี่กุ้ยหยางพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายพรพบอ่วมพิทยากงสุลใหญ่ณนครคุนหมิงและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครคุนหมิงเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีน